สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2023นะคะแน่นอนว่าวีคนี้พลอยก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยแล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวกับ iPhone 15มาฝากทุกคนกันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Netflix ได้ผู้ใช้งานเพิ่ม6ล้านคนหลังปรับนโยบายไม่ให้ใช้รหัสนอกบ้านค่ะข้อมูลตอนนี้นะคะ Netflix มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะและคาดว่าในอนาคตจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสมัครสมาชิกและโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกค่ะในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าอยากแชร์รหัสผ่าน Netflix นอกบ้านที่ดูผ่านทีวีเนี่ยก็จะต้องให้เจ้าของบัญชีนะคะสมัครบริการสมาชิกเสริมจ่ายเพิ่มเดือนละ99บาทเพื่อให้สมาชิกในปาร์ตี้นะคะสามารถดูจากอีกบ้านได้ค่ะ Apple ยกเลิกตัวเลือกห่อของขวัญกล่องริบบิ้นสีแดงบริการที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของ Apple ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าผู้ใช้กดสั่งซื้อสินค้าอย่างเช่น iPhone, iPad, Mac หรือว่า MacBook นะคะในหน้าเช็คเอาท์เนี่ยก็จะมีตัวเลือกเป็นไอคอนรูปกล่องของขวัญให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นการห่อของขวัญกล่องผูกริบบิ้นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีการ์ดเขียนข้อความอวยพรด้วยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ย Apple ได้ถอดตัวเลือกการห่อของขวัญของกล่องผูกริบบิ้นสีแดงออกไปแล้วนะคะในหน้าการสั่งซื้อสินค้าทั้งในสหรัฐและหลายประเทศที่เคยรองรับซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยสำหรับบริการห่อของขวัญกล่องริบบิ้นสีแดงนะคะเคยเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของ Apple แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยบริการนี้จะเหลือเพียงแค่การสลักข้อความบน iPad AirTag Apple Pencil ส่วนการห่อกล่องของขวัญเนี่ยก็จะไม่มีอีกแล้วค่ะ CIRP รายงานข้อมูลว่า iPhone 7และ iPhone 7 Plus เคยเป็น iPhone ที่ทำสถิติขายได้มากที่สุดในสหรัฐนะคะซึ่งเมื่อปี2017ทำสัดส่วนการขายได้มากถึง 81% จาก iPhone ที่ขายอยู่ในช่วงนั้นแต่ว่าล่าสุดนะคะ iPhone 14 Series เนี่ยมีสัดส่วนการขายกลับมาสูงอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน2023ที่ผ่านมาซึ่งก็มีสัดส่วนการขายนะคะอยู่ที่ 79% จาก iPhone ที่จำหน่ายทั้งหมดตามหลังสถิติเดิมของ iPhone 7 Seriesเพียง 2% เท่านั้นค่ะ CIRP นะคะเขาเผยว่าผู้ใช้ในสหรัฐเนี่ยถือครอง iPhone รุ่นเดิมนานขึ้นบางคนนะคะซื้อมาใช้เกิน2ปีดังนั้นเนี่ยการมาของ iPhone 14 Series อาจจะเป็นรอบการอัปเกรดซื้อเครื่องใหม่ก็ได้นะคะและอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในสหรัฐขยับโปรโมชั่นเป็น 24-36 เดือนทำให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนของ iPhone 14รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าไม่ได้ต่างกันมากทำให้ลูกค้านะคะหันมาซื้อเครื่องใหม่มากกว่านั่นเองค่ะ Apple เปิดตัว Beats Studio Pro หูฟังครอบหูใหม่ราคา 11,400 บาทเตรียมขายในไทยเร็วๆนี้ค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นของ Beats Studio Pro นะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะมีเสียงดีเสียงดังคมชัดกว่า Beats Studio 3-80% มีโหมดตัดเสียงรบกวน ANC มีโหมดฟังเสียงภายนอกมีปุ่มเพื่อกดสลับโหมดเสียงแล้วก็รองรับ Spatial Audio รวมไปถึง Dolby Atmos ด้วยนะคะส่วนฟีเจอร์อื่นๆหรือว่าไฮไลท์เด่นสเปคอื่นๆเนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยสำหรับ Beats Studio Pro นะคะก็จะมี4สีให้เลือกด้วยกันค่ะได้แก่สีเบจ Sandstone สีกรมท่าสีน้ำตาลเข้มและสีดำเปิดขายในราคา 11,400 บาทซึ่งก็จะวางขายในไทยเร็วๆนี้ค่ะฟังข่าวอื่นๆกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือสินค้าใหม่ๆที่ Apple เตรียมจะเปิดตัวกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดู Apple Watch Ultra รุ่นใหม่กันก่อนเลยนะคะชิ้นส่วนบางตัวเนี่ยอาจจะมาจากเครื่องพิมพ์ 3D ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนค่ะโกมิงจีนะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิตนะคะเผยว่า Apple อาจจะนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ3มิติมาพิมพ์ผลิตชิ้นส่วนบางตัวที่ใช้ใน Apple Watch Ultra รุ่นใหม่ปี2023นะคะอย่างเช่นปุ่มดิจิตอลคราวปุ่มด้านข้างหรือว่าปุ่มแอคชั่นค่ะรวมไปถึงชิ้นส่วนกลไกไทเทเนียมบางตัวนะคะก็จะผลิตด้วยเครื่องพิมพ์แบบ 3D เช่นกันค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะผลิตด้วยเครื่อง CNC ซึ่งก็จะช่วยลดเวลาแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตได้ค่ะสำหรับ Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะคะก็จะมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวควบคู่กับ Apple Watch Series 9ปลายปี2023นี้ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย Apple Watch Ultra รุ่นใหม่ก็น่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมนะคะแต่เน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและตัวแบตก็จะใช้ได้นานขึ้นค่ะมาต่อกันที่ข่าวลือ iPad Air รุ่นใหม่กันบ้างนะคะ Apple กำลังพัฒนา iPad Air รุ่นใหม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้ชิป M2 ลุ้นเปิดตัวปลายปีนี้หรือไม่ก็ปี2024ค่ะ
ก็แม่นเผยว่า Apple กำลังพัฒนา iPad Air รุ่นใหม่อยู่นะซึ่งก็จะเน้นปรับปรุงสเปคการใช้งานแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า iPad Air รุ่นที่6จะใช้ชิปอะไรกันแน่แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นชิป M2 เพราะว่าชิป M3 เนี่ยอาจจะถูกนำไปเปิดตัวใน iPad Pro นะคะที่รู้ว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องสเปคการใช้งานเนี่ยก็คาดว่า iPad Air รุ่นที่6นะคะจะมาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt เหมือนกับ iPad Pro เลยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะเป็นแนวนอนเหมือนกับ iPad Gen 10แล้วก็จะมีการเพิ่มสีใหม่เข้ามาด้วยค่ะซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ที่ผ่านมานะคะ Apple ได้เปิดตัว iPad Gen 10มาพร้อมกับการปรับดีไซน์ใหม่ดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อนะคะว่าเราจะได้เห็น iPad รุ่นที่11รวมไปถึง iPad Air รุ่นที่6เปิดตัวหรือเปล่าค่ะต่อไปเป็นข่าวลือ Mac รุ่นใหม่เนี่ยค่ะคาดว่าจะเป็นชิป M3 เตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคม2023นี้ค่ะก็แม่นรายงานว่าหลัง Apple เปิดตัว iPhone 15และ Apple Watch Series 9ในเดือนกันยายนปี2023นะคะก็จะมีการเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ชิป M3 ในเดือนตุลาคมปี2023ด้วยค่ะสำหรับ Mac รุ่นที่คาดว่าจะมาพร้อมกับชิป M3 นะคะก็จะมี MacBook Air 13นิ้ว MacBook Pro 13นิ้วและ iMac 24นิ้วค่ะสำหรับโครงสร้างและจำนวนคอของชิป M3 นะคะก็จะเหมือนกันกับชิป M2 เลยนะคะแต่ว่าก็จะเน้นไปที่การปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าชิป M3 เนี่ยใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรนั่นเองค่ะเกอร์แมนก็ไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าในเดือนตุลาคม2023นี้เนี่ยจะมีงานอีเวนต์หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่า Apple อาจจะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ชิป M3 ผ่านเว็บไซต์เหมือนกันกับที่เคยทำมานะคะและในรายงานเดียวกันเนี่ยเกอร์แมนเขาก็ได้คาดการไว้ว่า iMac 30นิ้วตัวใหม่ก็กำลังจะถูกพัฒนาอยู่และคาดว่าจะเปิดตัวในปี2024ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือของ iPhone 15กันบ้างนะคะข่าวลือแรกบอกว่าอาจจะใช้เทคโนโลยี Stack Batteryซึ่งจะทำให้มีความจุแบตเพิ่มขึ้นช่วยลดความร้อนแล้วก็เพิ่มเวลาการใช้งานแบตได้นานขึ้นนั่นเองค่ะผู้ใช้ใน Twitter เขาได้เคยให้ข่าวลือเรื่อง Samsung กำลังพัฒนาเทคโนโลยี Stack Battery ที่จะนำมาใช้ใน Galaxy S24 Plus และ S24 Ultra นะคะล่าสุดเนี่ยเขาได้เผยว่าเทคโนโลยี Stack Battery นี้เนี่ยจะมาอยู่บน iPhone 15ทุกรุ่นด้วยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า Apple จะใช้เทคโนโลยี Stack Battery ของตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าในรายงานนะคะเผยว่าเป็นเพียงแค่การพูดคุยเรื่องของตัวต้นแบบกับ Samsung โดย Samsung เนี่ยเขาก็จะให้ Samsung SDI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเป็นผู้พัฒนาแบตตัวนี้ให้ค่ะถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นจริงนะคะก็จะทำให้ iPhone 15ทุกรุ่นมาพร้อมกับสเปคแบตที่ดีขึ้นอย่างเช่นรองรับการชาร์จที่เร็วขึ้นความจุตัวแบตมากขึ้นช่วยเพิ่มเวลาในการใช้งานมากขึ้นเป็นต้นค่ะสำหรับ iPhone 15นะคะก็มีรายงานว่า Apple กำลังพิจารณาเรื่องของการปรับสเปคการชาร์จให้ชาร์จผ่านสายได้สูงสุดที่40วัตต์ชาร์จ MagSafe สูงสุด20วัตต์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะมาใน iPhone 15หรือว่า iPhone 16ค่ะข่าวลือสีใหม่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus หรือว่าจะมีสีเหลืองสีเขียวและสีชมพูใหม่ค่ะTrim Apple Pro นะคะเขาได้โพสต์ข้อมูลข่าวลือสีใหม่ของ iPhone 15และ15 Plus นะคะก็จะมีสี Midnight สี Starlight สีเขียวสีเหลืองสีชมพูและสีแดง Product Red นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวลือของ iPhone 15และ15 Plus มาก่อนนะคะว่าจะมาพร้อมกับสีฟ้าและสีชมพูใหม่รวมไปถึงสีเขียวมิ้นท์ด้วยแต่ว่ารายงานของ Trim Apple Pro เนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงสีฟ้าแต่อย่างใดเลยนะคะซึ่งตามรายงานเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีชมพูมาแทนสีม่วงและสีฟ้าของ iPhone 14และ14 Plus ซึ่งโดยรวมแล้วก็จะมี6สีเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าข้อสังเกตหลักในโพสต์ของ Trim Apple Pro เนี่ยเขาบอกว่ามีการแนบภาพบัตรความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน Foxconn ด้วยนะคะเหมือนกับสื่อว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาจากโรงงานจริงๆเลยส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับสีใหม่เหมือนกันก็คือสีแดงเข้มและสีน้ำเงินเข้มนั่นเองส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็จะมีข่าวลือว่ามาพร้อมกับสีใหม่อย่างเช่นสีแดงเข้มสีน้ำเงินเข้มสีเงินไทเทเนียมสีเทาไทเทเนียมแล้วก็อาจจะมีสีทองด้วยค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะข่าวนี้เนี่ยเป็นการเผยภาพถ่ายกระจกหน้าจอของ iPhone 15ที่ขอบจอเนี่ยบางมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Ice Universe เนี่ยเขาได้รายงานว่า iPhone 15 Pro Max ขอบจอจะบางที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนที่มีมาเลยและล่าสุดก็ได้อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนะคะโดยการเผยภาพถ่ายกระจกหน้าจอของ iPhone 15ทุกรุ่นเทียบกับกระจกหน้าจอของอีกชุดนะคะก็คือคาดว่าจะเป็นของ iPhone 14พบว่าขอบหน้าจอของ iPhone 15เนี่ยบางกว่ามากๆเลยนะคะ
ซึ่งในภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าขอบกระจกหน้าจอของ iPhone 15ทุกรุ่นทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยบางกว่ารุ่นก่อนหน้าแต่ในกระจกหน้าจอของ iPhone 15ที่เป็นรุ่นธรรมดานะคะจะไม่มีการเว้นรูบนจอสำหรับ Dynamic Island แต่อย่างใดซึ่งก็อาจจะเป็นเพียงต้นแบบนะคะที่ทำให้ไม่มีการเว้นช่องทั้งรอยบักแล้วก็ Dynamic Island นั่นเองค่ะและเมื่อปี2022นะคะรอสยังเนี่ยเขาได้เคยรายงานไว้ว่าจะนำมาใช้กับ iPhone โดยเริ่มต้นที่ iPhone 14ทุกรุ่นก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มนำไปใช้ใน iPhone 15ทุกรุ่นค่ะสำหรับขอบหน้าจอที่บางลงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะส่วนขนาดหน้าจอของ iPhone 15ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะใช้ขนาดเดียวกันกับ iPhone 14ที่เป็น 6.1 นิ้วกับ 6.7 นิ้วหรือเปล่ายังไงก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พอสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในทุกๆวันจันทร์แบบนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ